ในการที่จะจัดการให้ท่านได้ท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจได้ปลอดภัยนะครับรถทุกคันนะครับหลังจากส่งเจ้าหน้าที่เสร็จส่งท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเที่ยวนะครับไปผ่านการล้างเช็ดทำความสะอาดรวมถึงอุปกรณ์จับขึ้นเหนือขึ้นเขาแอลดอยตุงเจียงไฮชมดอกไม้สวยวิถีชนเผ่าในงานสิสันแห่งดอยตุงหนาวนี่นะครับความปลอดภัยของท่านคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรานะครับเราใส่ใจเราดูแลท่านนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของเรามีการเว้นระยะในการให้บริการท่านนะครับเราจะเข้าทำจุดเซแอลเหนือแอลเจียงไฮชมดอกไม้สวยถ่ายรูปรัวๆกันตีดอยตุงนะครับในงานสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่7โดยมูลนิธิเบฟฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับในเทศกาลทรงความฮักความสนุกและความอบอุ่นในลมหนาวในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม2563ไปจนถึงเดือนมกราคม2564เนอร์เชียงรายปลอดภัย 100% ครับวัฒนธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกันนะครับเราจึงมีการจัดให้แสดงเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งปกติเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูได้ง่ายนักนะครับในเรื่องของการแสดงเพราะว่าแต่ละชนเผ่าก็จะมีเทศกาลฤดูกาลเขาจะแสดงในช่วงที่มีเทศกาลสำคัญเท่านั้นนะครับแค่แล้วนะฮะเขาตกมาถึงแล้วนะครับตรงนี้คือดอยตุงนะฮะวันนี้มาแอลงานสีสันดอยตุงนะก็ช่วงธันวามกรานะครับฉันมาแอลงานดอกไม้ตีเชียงไฮแล้วนะครับอย่าลืมเลยขึ้นมามาแอลตีดอยตุงนะครับเพราะว่าปีนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วเอาไปดูกันดีกว่าครับเชิญครับเทศกาลดอกไม้งามเจียงไฮและงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนแล้วนะครับจวนกันออกเดินทางไปต่อตีดอยตุงนะครับไปแอลเจียงไฮในรายการเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่7ท่ามกลางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมตีดอยตุงครับสรุปสุขใจกับนานากิจกรรมส่งท้ายปลายปีมากมายรอทุกท่านอยู่นะครับชนเผ่านะฮะถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตีสูงที่สุดในประเทศไทยเมนูอาหารการกินที่หายากส่งต่อกันในครอบครัวพี่น้องของชนเผ่าจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งการช้อปปิ้งงานมือผลผลิตจากหัวใจรื่นรมท่วงทำนองของดนตรีและการแสดงเพื่อนบ้านของพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงSir
แล้วก็ทำเวิร์กช็อปประดิษฐ์ประดอยงานแฮนด์เมดครับก็ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 18:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ณโครงการพัฒนาโดยตรงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระดำรินะครับที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ทีนี้นะฮะเอาทดลองความสามารถได้นะครับนั่นก็คือฟอร์มูล่ามุ่งหรือเล่าเรื่องไม้ของพี่น้องชาติพันธุ์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็50บาทนะฮะต่อ1ท่านนะครับรับรองว่าทุกอย่างนะครับมีอุปกรณ์สนับเข่าสนับแขนแล้วก็หมวกกันน็อกพร้อมนะครับแล้วก็ได้รับการแนะนำอย่างดีนะฮะจากเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับเอาละฮะพร้อมหรือยังครับเอาไปกันเลยนะครับวันนี้เพจคนเหนือขออาสาพาท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมติงานสีสันร้อยตุงดังนี้นะครับเอาไปชมการชนเผ่าถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชนเผ่าที่สูงที่สุดฟินกับชิมช็อปไปกับอาหารชนเผ่านะครับและก็สินค้าแฟชั่นงานมือชาวไทยภูเขาแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์เพลิดเพลินไปกับโชว์การแสดงและการเล่นของพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าตีหาดูได้ยากชมดอกไม้เมืองหนาวนับร้อยพันที่สวนแม่ฟ้าหลวงและกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ของขวัญจากใจคือคนที่ฮักอาทิเช่นปั้นเซรามิกกาดดอกไม้แห้งพรมหญิงจากเส้นใยพลาสติกรีไซเคิลนะครับครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นกาดชนเผ่านะฮะมีของพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงนะฮะซึ่งคนได้เอามาวางขายที่นี่เป็นการ์ดนะฮะเดี๋ยวมาเอานะการ์ดแถวดอยครับการ์ดแถวดอยที่บนกระทุ่งนี่นะครับแล้วก็ที่ผมอยู่นี่ก็คือขนุกงานะครับขนุกงาเนาะครับขนุกงาก็เป็นอาหารเลี้ยงอาหารพื้นเมืองของพี่น้องบนดอยนะครับอร่อยดีนะเดี๋ยวเอามาชิมกันดีกว่าครับขนุกงาทำมาจากอย่างครับข้าวไม้ค่ะข้าวไม้งากับงาค่ะ
เราทำงานเลยค่ะเป็นงานอย่างที่ใจไหมงานคิมอนค่ะคิมอนเลยค่ะมันจะลำเองค่ะตากแดดมันเลยจากเข้ามันนึงเสร็จแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนก็หลีดอยู่แล้วจ้ะเอากินก็ต้องย่างไฟล่ะจ้ะเอามาย่างก็ไล่จ้ะเพราะว่าข้าวมันสุกแล้วค่ะจ้ะนึ่งสุกแล้วอันที่มาย่างนี่คือมันห้อนๆหน่อยจ้ะและก็ปิดท้ายทริปท่องเที่ยววันนี้นะครับเฮาพากันไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับและเก่าแก่ตีพระธาตุดอยตุงพระธาตุคู่นะครับซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีกุลได้สักการะบูชาไหว้สากกันและปิดท้ายก่อนครับวันนี้ด้วยการชมวิวยอดเขา180องศานะครับกันที่จุดชมวิวของวัดพระธาตุดอยตุงครับผมครับก็ทริปนี้นะครับก็เป็นทริปสีสันบนดอยตุงนะฮะก็เขาได้เริ่มต้นที่พระตำหนักดอยตุงแล้วก็ชมกิจกรรมต่างๆนะครับก็ช่วงเทศกาลสีสันบนดอยตุงนะครับของพี่น้องชาติพันธุ์บนดอยตุงแห่งนี้นะครับแล้วก็เขามาสิ้นสุดที่พระธาตุดอยตุงที่นี่นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสวนลูกชาตินะครับแล้วก็ที่นี่พระธาตุดอยตุงก็มานมัสการองค์พระธาตุนะฮะซึ่งองค์พระธาตุตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่นะครับก็ได้เปิดใจผ้าคลุมผ้าเหลืองคลุมอยู่นะฮะก็อาจจะไม่ได้เห็นองค์พระธาตุตัวจริงเพิ่นนะฮะแต่ว่าเฮาที่สำคัญคือเฮามาได้ชมวิวทิวทัศน์นะครับ360องศานะครับบนพระธาตุดอยตุงนี่ฮะมื้อมีหมู่เฮานักท่องเที่ยวนะครับได้มาชมวิวอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเช็คอินแล้วก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่านครับหนาวนี่นะฮะมาแอวจากวัดเชียงไฮช่วงเทศกาลดอกไม้งามมากับอาเซียนตวยดอกไม้งามตวยแล้วก็อย่าลืมเชื่อมต่อแล้วไปมาติของการท่องเที่ยวกิจกรรมสีสันบนดอยตุงตีนี้นะครับสวัสดีดอยตุง
ใจดอยตุง